ด้านสิ่งแวดล้อมที่ศรีลังกา20พฤษภาคม2564เรือบรรทุกสารเคมี Express Pearl สัญชาติสิงคโปร์ลุกไหม้และจมลงนอกชายฝั่งศรีลังกากลายเป็นหนึ่งในภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของศรีลังกาเมื่อสารเคมีรั่วและกระจายไปในทะเล